เตือนกันก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ถ้าใครใจไม่ถึงห้ามดูบอกเลยว่าเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดอิโต้เอ่ยตะปูขนาดใหญ่เอ่ยคัตเตอร์เอ่ยค้อนด้วยนะครับผมจะนำมายำครับร่วมกับฟิล์มกระจกโฟกัสแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าฟิล์มตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนนะครับติดไปแล้วของพวกนี้ทำอันตรายให้ได้หรือไม่จัดให้ดูชุดใหญ่ชุดเต็มเลยครับไปดูเลยนะครับและนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะทำการทดสอบความแข็งแรงของโฟกัสแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้นะฮะจากเบาๆก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่มีดก่อนแล้วกันครับผมก็จะสับลงนะครับที่หน้าจอเพื่อที่จะดูว่ากระจกมันจะแตกไหมเพราะว่าถ้าเป็นกระจกธรรมดาครับถ้าเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสถ้าโดนแรงกระแทกมีความเปราะแล้วมันจะสามารถแตกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสับเลยแล้วกันจากการสับด้วยมีดเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นรอยที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นรอยที่มีดสับนะครับก็จะเป็นรอยใบมีดเห็นไหมฮะมีลักษณะเป็นรอยอยู่นะแต่ว่าตัวฟิล์มนั้นจะยังไม่แตกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายหลังอีกทีนึงนะครับหลังจากที่เราทดสอบเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วไปดูว่าฟิล์มตัวนี้จะทะลุหรือเปล่าแล้วก็หน้าจอจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะนำไอโฟนนะครับตีตะปูนะฮะลงไปนำไม้วางไว้อย่างนี้แล้วก็ผมจะนำตะปูนะครับมาทิ่มไว้แล้วก็ผมจะนำไอโฟนตัวนี้ครับทุบลงไปเพื่อที่จะให้ตะปูมันติดลงไปนะครับมาดูกันเลยเต็มที่เลยนะครับอ่ะเห็นไหมตะปูติดยกได้นะฮะดอกแรกไม่เป็นไรดอกที่2ต่อไปอันนี้ดอกค่อนข้างใหญ่นะฮะหุ้ยผมละเสียวแทนรอดนะฮะรอดโอเคเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับดูกันชัดๆเลยนะครับตรงนี้นะครับหน้าจอเป็นไงหน้าจอยังไม่แตกนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะฮะส่วนตัวฟิล์มนั้นนะครับถ้ามองจากใกล้ๆนะครับที่ผมชี้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นจุดรอยกระแทกอยู่นะฮะเป็นจุดรอยกระแทกเหมือนหัวตะปูมันบุบลงไปแต่ว่าตัวฟิล์มตัวนี้มันก็ยังไม่แตกมันเป็นเหมือนแค่รอยถูกกระแทกลงไปเฉยๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองดูค้อนกันบ้างจะเอาอยู่ไหมจะรับน้ำหนักได้อยู่หรือเปล่านะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่เราจะทดสอบโฟกัสแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้ผมก็หวาดเสียวอยู่ในใจเลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเทสอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับรอบแรกผ่านมีดไปแล้วรอบที่2ผ่านตะปูไปแล้วเดี๋ยวรอบที่3นะครับค้อนนะฮะค้อนจริงนะฮะลองตอกตะปูอันนี้คือค้อนจริงนะครับไม่ใช่ของเล่นนะเรามาลองดูว่าถ้ากระแทกลงกระจกตรงนี้ครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบกับฟิล์มกระจกที่เป็นเทมเปอร์กลาสทีนึงว่ามันจะทนแรงได้เหมือนกันหรือเปล่านะขอลองเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคงไม่มีใครที่จะมาทำพี่เลนเล่นแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าให้ความมั่นใจเลยนะครับว่ากระแทกลงไปแบบนี้นะครับตัวหน้าจอก็ยังไม่แตกนะครับผมยังไม่แตกนะยังสามารถทัชได้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนอีกทีนึงนะครับแบบนี้นะครับถ้ามาพอดูใกล้ๆนะฮะเราสังเกตเลยว่าหน้าจอยังไม่เป็นอะไรนะครับหน้าจอข้างในนะยังไม่แตกนะครับแล้วก็ด้านภายนอกนะครับเห็นเป็นรอยการทุบลงไปนะครับทั้งรอยกรีดทั้งรอยทุบนะครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้ไม่แตกจริงๆนะครับแต่ว่าจะมีรอยเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เราทดสอบกับของมีคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างมีดที่สับเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาลองแกะดูนะครับว่าตัวฟิล์มเป็นอย่างไรบ้างแกะออกมานะฮะดูหน้าจอครับหน้าจอยังสวยงามวิบวับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนเลยที่จะกระแทกลงไปนะฮะเมื่อกี้เราทดสอบอย่างโหดหน้าจอ iPhone XS Max ตัวนี้นะครับยังสดใสสวยงามมาชมที่ตัวฟิล์มกระจกกันบ้างแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้นะครับด้านหน้าเห็นเป็นรอยมีดนะครับด้านหลังผมสัมผัสนะถูแบบเนี้ยไม่มีรอยที่แบบว่ามันทะลุลงมานะครับ
ค่อนข้างที่จะเหนียวมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทดสอบเพิ่มเติมให้นะครับนำฟิล์มแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้แล้วก็ทุบด้วยค้อนนะครับก็จะเห็นเป็นรอยแต่ว่าไม่ทะลุเลยนะฮะไม่ทะลุเลยนะครับตัวนี้ฟิล์มไม่แตกแต่ลองถ้าเป็นฟิล์มกระจกนะครับฟิล์มกระจกขอแค่ครั้งเดียวนี่ฮะฟิล์มกระจกครั้งเดียวเห็นเลยครับว่าแตกนะฮะเรามาสรุปกันนะครับสำหรับฟิล์มโฟกัสแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้นะครับความโดดเด่นก็คืออยู่ในเรื่องของการกันกระแทกครับที่สามารถทนแรงกระแทกจากทั้งค้อนทุบนะครับแล้วก็การนำไปตอกตะปูนะครับหรือแรงกระแทกต่างๆนะครับที่รุนแรงสามารถช่วยได้นะครับตัวฟิล์มจะไม่แตกตัวฟิล์มจะเป็นรอยกระแทกแรงๆเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวฟิล์มนั้นจะไม่แตกเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของฟิล์มกระจกที่เป็นเทมเปอร์กลาสนะครับจะสามารถแตกได้นะครับแต่ว่าจุดด้อยนะครับของแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้นะครับจะไม่ทนของคมอย่างเช่นคัตเตอร์ที่มีความคมหรือมีดอะไรต่างๆนะครับที่มีความคมถ้าโดนกรีดโดนอะไรก็ยังจะทำให้กระจกตัวนั้นเป็นรอยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นพวกกุญแจหรือว่าพวกเป็นของอะไรสัพเพเหระที่อยู่ในกระเป๋าเวลาที่เราไปโดนสิ่งของเหล่านั้นครับไม่สามารถทำให้กระจกตัวนี้เป็นรอยได้นะครับแต่ในคลิปนี้เราทดสอบเห็นเฉยๆว่าถ้าคมระดับนี้มันจะกันได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นฝั่งของเทมเปอร์กลาสนะครับการของคมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่คมๆกรีดเข้าไปไม่สามารถกรีดได้เพราะว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวฟิล์มแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้นะครับว่าในเรื่องของคุณสมบัติเวลาที่เราติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยมันทัชได้ไหมดีไหมต้องบอกเลยว่าการทัชของฟิล์มแอนตี้ช็อคกลาสดูเหมือนฟิล์มกระจกตัวนี้เลยนะฮะสมูทมากเลยแล้วก็สวยใสนะฮะคุณภาพระดับ HD คือดูแล้วไม่ปวดตาคือเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเหมือนกระจกเทมเปอร์กลาสตัวนี้เลยนะครับการที่เรามองเห็นหรือว่าความรู้สึกที่ได้สัมผัสนั้นดีเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับเคสต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่มันจิกขอบนะฮะกินขอบเข้ามาเคสกันกระแทกต่างๆบอกเลยว่าสามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเว้นขอบไว้ค่อนข้างเยอะตัวฟิล์มบางด้วยนะครับสวยงามเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับใครที่ต้องการฟิล์มที่ไม่แตกง่ายนะครับแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้คือตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ผมแนะนำณตอนนี้นะครับอยากจะให้คุณไปลองติดตามแล้วก็หามาใช้งานดูไม่แน่ว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นฟิล์มอันดับหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนก็ได้นะครับในเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายครับผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ไปตามดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยถ้าใครดูจากคลิปนี้ไปนะครับบอกเลยว่าโชคดีทางโฟกัสมีส่วนลดให้ด้วยนะครับตามไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เตือนกันอีกครั้งนึงว่าไม่ควรไปทำตามนะครับเพราะว่าการทดสอบนี้ทำขึ้นเพื่ออยากจะให้เห็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของฟิล์มโฟกัสแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้เฉยๆนะครับถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาประการใดนี่ไม่งั้นเครื่องของคุณอาจจะแตกหักเสียหายได้นะครับอันนี้ไม่คุ้มครับไม่ควรทำให้ผมทำให้ดูคนเดียวก็พอแล้วนะครับถ้าหากชื่นชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมหาฟิล์มโฟกัสแอนตี้ช็อคกลาสตัวนี้มาใช้กันเยอะๆนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองถอดตะปูตอกไว้แน่นเกินเมื่อกี้เอาออกเกือบไม่ได้